สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนกันวาดหน้ามุมต่างๆนะคะเริ่มจากเส้นแกนหน้านะคะวันนี้เราจะมาวาดหน้าที่เบี่ยงไปทางขวาค่ะเส้นก็เลยจะเบี่ยงไปทางขวาทั้งหมดนะคะแต่ถ้าวาดหน้าเอียงซ้ายนะคะเส้นก็จะเบี่ยงไปทางซ้ายค่ะประมาณนี้นะคะที่หน้า70องศาเริ่มด้วยการลากเส้นโค้งหน้าตามเส้นแกนหน้านะคะหูข้างนี้ก็จะใหญ่ขึ้นกว่าอีกข้างนึงค่ะรวมถึงองศาของคอก็จะเปลี่ยนไปด้วยและเครื่องหน้าทั้งหมดตาหูจมูกปากก็จะปรับองศาตามโค้งหน้าด้วยค่ะหน้ามุมนี้ก็จะเริ่มเห็นสันจมูกมากขึ้นนะคะหน้ามุมนี้จะเห็นใบหูเต็มใบนะคะก็วาดเข้าๆไปก่อนแล้วก็จะเห็นกะโหลกด้านหลังชัดเจนขึ้นค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะคิดว่าดูแล้วน่าจะวาดตามกันได้ค่ะลองเอาไปวาดกันดูนะคะเท่านี้ก็ถือว่าจบแล้วนะคะการวาดหน้าในมุมต่างๆสิ่งสำคัญของการวาดหน้ามุมต่างๆก็คือเส้นแกนหน้าค่ะถ้าระวังเส้นแกนหน้าถูกนะคะเรื่องอื่นก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยค่ะก็จบแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆอีกเราอัพเรื่อยๆค่ะต่อไปก็จะเป็นการลงรายละเอียดของเราเองค่ะก็จะเร่งสปีดนะคะเผื่อแบบไม่ได้อยากจะดูกันนานแต่ว่าอยากเห็นวิธีการวาดต่อจากนี้ว่าเป็นยังไง